าดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้กันนะครับเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์นั้นปรากฏว่าปิดตลาดปรับลงนะครับ 14.24 จุดมาปิดตลาดที่ 18,529.29 จุดส่วนS&P 500นะครับดัชนีก็ปรับลง 1.98 จุดมาปิดตลาดที่ 2,180.89 จุดนะครับแล้วก็ดัชนี Nasdaq นะครับปิดตลาดลดลง 7.98 จุดนะครับมาปิดที่ 5,213.14 จุดการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นผลมาจากการที่ดัชนีดาวโจนส์เองนั้นได้มีการทะยานขึ้นกว่า190จุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้เมื่อวานนี้นะครับมีแรงขายทำกำไรกันออกมานะครับขณะเดียวกันนะครับแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจะปิดตลาดในแดนลบนะครับแต่ดัชนีดาวโจนส์เองก็มีการปรับลงอย่างค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ทำให้มีแรงเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มพลังงานกันเข้ามาเมื่อคืนนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานของตลาดหุ้นสหรัฐเองนั้นปรากฏว่าส่วนใหญ่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดน้ำมันดิบกันบ้างครับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI เมื่อคืนนี้ปรับเพิ่มขึ้น 1.22 ดอลลาร์มาปิดที่ 43.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับ 1.12 ดอลลาร์มาปิดที่ 45.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบทั้ง2ตลาดนะครับก็กลับมายืนเหนือที่ระดับ40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งนึงแล้วนะครับเพราะว่าการซื้อขายในตลาดน้ำมันนะครับก็ที่สามารถออกมาเป็นบวกได้นะครับก็มาจากการที่หลังจากนายโมฮัมหมัดอันซาดานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางด้านพลังงานของประเทศกาตาร์แล้วก็เป็นประธานของกลุ่มประเทศโอเปกด้วยนะครับได้บอกว่าจะมีการประชุมนัดพิเศษนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับของกลุ่มประเทศโอเปกนะครับเพื่อที่จะหาทางเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสถียรภาพทางด้านราคาน้ำมันนะครับหลังจากที่ในช่วงของก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันเองนั้นได้มีการปรับลงมาโดยตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับประธานกลุ่มโอเปกก็บอกว่าจากการสำรวจนะครับหรือจากการดูความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในตลาดโลกเมื่อไม่นานมานี้ทำให้คาดการณ์ว่าภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจของประเทศนะครับที่มีการใช้น้ำมันค่อนข้างมากนะครับก็กำลังฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ความต้องการในการใช้น้ำมันนะครับก็กลับมาเป็นเช่นดังเดิมนะครับมาดูตลาดทุนเอเชียกันบ้างครับตลาดทุนเอเชียเปิดทำการในช่วงของเช้าวันนี้อาจจะดูผันผวนเล็กน้อยนะครับนิกเกอิของประเทศญี่ปุ่นนั้นในช่วงของเปิดตลาดนั้นปรากฏว่าดัชนีเองนั้นอยู่ในแดนลบนะครับแต่พอเปิดไปได้สักพักหนึ่งก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้นะครับเนื่องจากว่าได้รับปัจจัยหนุนเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับส่วนตลาดทุนจีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับช่วงของการเปิดตลาดมาก็เปิดลบอยู่นะครับเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับรอดูการแจ้งตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับก็จะมีการประกาศออกมาในช่วงของสายๆวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังรวมถึงการจับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ด้วยนะครับเพราะว่าดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของประเทศจีนตอนนี้ก็ยังติดลบลงเล็กน้อยนะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนั้นดัชนีก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกแล้วก็ลบสลับกันไปครับเดี๋ยวช่วงต่อไปมาเกาะติดกับทางด้านหุ้นอินเทลกันครับหุ้นอินเทลวันนี้เราจะไปเกาะติดกับบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนหรือ BJC นะครับความเคลื่อนไหวของหุ้น BJC ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนพอสมควรนะครับหลังจากที่ในช่วงหลังนั้นได้เข้าไปซื้อกิจการของ Big C นะครับซึ่งก็จะมองว่าทำให้ BJC นั้นอาจจะสามารถมีผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญได้นะครับเนื่องจากว่า Big C เองก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกนะครับที่อันดับที่มีรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะครับเราไปดูในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆกันนะครับว่าเขามีมุมมองอย่างไรบ้างต่อหุ้นของ BJC นะครับหลังจากที่มีการเข้าซื้อกิจการของ Big C นะครับทั้งด้านบริษัทหลักทรัพย์นุบุระพัฒนสินนะครับนักวิเคราะห์มองว่ามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อหุ้น BJC นะครับแล้วก็แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส2นะครับโดยคาดว่ากำไรนะครับจะอยู่ที่ประมาณ479ล้านบาทแล้วก็มีการปรับประมาณการกำไรสุทธิในปี2559ขึ้นจากเดิมด้วยครับประมาณ 64% ก็อยู่ที่ประมาณสัก 3,400 ล้านบาทนะครับ
ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียสหรัฐนะครับก็มองว่าแนวโน้มกำไรปกติในไตรมาส3นะครับของปีนี้จะยังคงดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนนะครับเพราะมีการรวมผลกำไรของบิ๊กซีนะครับที่มีสัดส่วน 98% เข้ามาเต็มไตรมาสนอกจากนี้นะครับก็จะรับรู้ค่าใช้จ่ายดิวของบิ๊กซีนะครับน้อยลงเพราะส่วนใหญ่เองก็จะถูกรับรู้ไปมากแล้วในไตรมาส2ที่ผ่านมามาดูทางด้านนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงกันบ้างครับนักวิเคราะห์ของบริษัทแห่งนี้มองว่ามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะครับต่อแนวโน้มของ BJC นะครับแล้วก็มองว่าการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวดูสดใสนะครับหนุนโดยผลประกอบการการควบรวมนะครับกิจการของ Big C นะครับแล้วก็โอกาสในการขยายตัวทั้งในประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยสุดท้ายนะครับเราไปดูในมุมมองของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองกันครับเขามีการคาดการณ์ครับว่ากำไรปกติในปี2559นะครับก็จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 52% จากงวดเดียวกันของปีก่อนจากการรวมบิ๊กซีเข้ามาในช่วงของ9เดือนนะครับแล้วก็ในปี2560กำไรก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 86% จากการรวมบิ๊กซีเข้ามาเต็มปีมาดูคำแนะนำของบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง4แห่งกันครับทุกแห่งยังคงแนะนำให้ซื้อนะครับราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่55บาทต่อหุ้นแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่52บาทต่อหุ้นเราพักสักครู่ครับ